ดูสิสวยงามไปหมดเลยข้างหน้าของเราวันนี้นะครับเป็นเช้าวันแรกที่เราได้ตื่นขึ้นมาเพื่อเตรียมพร้อมที่จะออกเดินทางกันอย่างจริงๆและเราก็จะต้องตื่นมารับประทานอาหารเช้ากันนะครับเพื่อที่จะโหลดพลังงานสำหรับที่เราจะต้องใช้ในการเดินวันนี้ทั้งวันโอเคตอนนี้เราก็เตรียมที่จะออกเดินทางกันแล้วนะครับมีปัญหานิดนึงพอดีเรื่องการจัดกระเป๋าเราจะออกเดินทางจากสุราเบสีใช่ไหมสุราเบนซี่สยามบูเบซี่เราจะมุ่งหน้าไปที่ไหนกันครับวันนี้รามาโฮเทลรามาโฮเทลครับเราจะไปรามาโฮเทลกันสำหรับวันนี้ก็จะใช้เวลาเดินประมาณ8ชั่วโมงรวมเวลาพักการทานอาหารด้วยโอเคออกเดินทางกันดีกว่าตอนนี้ตอนเช้านี้อากาศเย็นมากเลยแต่ว่าแดดก็แรงเหมือนกันสังเกตได้จากแว่นเปลี่ยนสีเป็นสีดำเต็มที่เพราะว่ามันสูง UV ก็เลยค่อนข้างที่จะเข้มเป็นไงครับรุ้งสวัสดีค่ะอันนี้พี่หนิงนะครับสวัสดีค่ะพี่รุ้งรังสีครับทางที่เริ่มเดินออกจากตรงนี้ฝุ่นจะค่อนข้างเยอะนะครับคือถ้าเป็นไปได้ก็หาผ้าบัฟใส่หน้ากากปิดเอาไว้ก่อนก็ได้จนกว่าจะเข้าเส้นทางธรรมชาติฝุ่นน่าจะลดลงเพราะตรงนี้รถก็วิ่งกันนะแล้วอย่างที่เราเห็นเนี่ยข้างหลังเนี่ยเป็นทางฝุ่นมองย้อนหลังกลับไปเราก็จะเห็นหมู่บ้านนะครับที่เราได้จากมาสุราเบนซี่สับยอดโอเคตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับรัมตังเนชั่นแนลพาร์ครีเควสต์ฟอร์ดไดเวอร์ชันHow do you call this bridge? What the name? You have a name? No name. No name. Okay. The this bridgeเรากำลังเดินข้ามสะพานมันก็จะแม่น้ำสวยมากเนี่ยครับระหว่างทางพวกสะพานต่างๆเราก็จะเห็นว่ามันจะมีธงมนตาอยู่นะครับเขามีความเชื่ออย่างที่รู้ๆกันแล้วว่ามันเป็นการให้สายลมเนี่ยโบกพัดนะครับบทสวดต่างๆไปเป็นทางไปกำจริงครับใช้ทางระยะทาง 2,000 เมตรแต่เราจะไปที่ลังตังครับก็จะไปด้านขวา For animal Oh, they have goat in here yeah. now I don't think so เขาจะมีบ้านพักนะครับสัตว์อ่อนThey go for eating, right? Yeah. ระหว่างทางเขาจะมีบ้านพักสัตว์อยู่นะครับสัตว์เลี้ยงของเขาตอนนี้ปล่อยออกไปหาอาหาร ตอนนี้เราก็จะมาผ่านชุมชนอีกหนึ่งชุมชนด้านหน้านี้เป็นชุมชนที่อยู่ระหว่างทางถ้าเราเห็นสถาปัตยกรรมเขาก็จะคล้ายๆออกไปทางจีนทางทิเบตนิดนึงนะโซนนี้เพราะว่าโซนนี้เนี่ยจะอยู่ติดทางทิเบตเลยเดินไปอีกนิดเดียวก็ทิเบตแล้วนะครับนิดเดียวครับประมาณเท่าไหร่นิดเดียวประมาณ3วันประมาณ10วัน We're going up there and coming back here to go to Sibunra go this that way and go back on the right จากจุดนี้นะครับเราจะเห็นเริ่มเห็นยอดภูเขาหิมะ
You said Langtang, right? That's this way Langtang. Uh-huh. But that way is what is Gosipun. And what is the Snow Mountain? Oh, that's just hill, not a mountain. Oh. We call it just hill. Just hill. Yeah. Oh. Because we have thousand mountain like bigger than that one. Uh-huh. Oh, okay. Namaste. 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 ทำไมน้องหน้าฝรั่งจังยักษ์หุ่นยักษ์ฮอร์นมีวัดอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับซ้ายมือโอเคตอนนี้เรามาถึงทางแยกอีกหนึ่งทางแล้วนะครับแต่ Another Bridge นะครับอีกหนึ่งสะพานทำมือถือตกไปตรงนี้จบเขาบอกว่าพวกนี้มันเป็นโพลีเอสเตอร์มันทำลายธรรมชาติยินดีด้วยเราเดินมาถึงประมาณ 1.5 กิโลได้แล้วตอนนี้ทางเริ่มชันขึ้นแล้วนะครับเราก็เลยต้องเอาไอ้ตัวที่ห้อยกล้องแบบเป็น POV ออกมานะครับจะได้ถ่ายเส้นทางไปได้ด้วยแล้วก็สามารถถือไม้โพนะครับเดินไปด้วยได้ Hey Narit Why some group go over there? Where are we going? Oh Okay Rock fall that wayOh. Uh-huh. Sometimes rocks come. Oh. So okay. Not too safe. This is an old route, right? That's the old route. Uh-huh. อย่างที่เราจะเห็นนะครับด้านโน้นก็คือจะเป็นทางเส้นทางเก่านะครับซึ่งก่อนหน้านี้เขาก็ยังไม่เปิดเขาจะมาหลีกเลี่ยงมาใช้เส้นทางนี้กันเราจะเห็นว่ามันจะมีหินถล่มอยู่นะครับซึ่งไกด์เราเนี่ยเขาก็เลยพาเลี้ยงให้มาทางเส้นทางนี้อาจจะไกลกว่าอ้อมกว่าหน่อยแต่ว่าปลอดภัยกว่าเส้นทางตรงนู้นนะครับที่เราเห็นกันข่าวดีอะไรเดี๋ยวต้องเดินลงไปข้างล่างโอเคYou'll be okay because you was in 40 degree 40 degree Oh my ป่า30มันจะแบบยี่ให้ดมเหรอจะไม่แพ้ใช่ไหมอันนี้พี่เขาบอกคือคาโมไมล์ป่านะครับเออหอมจริงนี่ครับคือดอกคาโมไมล์ป่าแต่มันก็คือคาโมไมล์อันเดียวกับที่เรามาดมกันใช่ไหมมันเหมือนชาคาโมไมล์หรือแค่กลิ่นเหมือนเฉยๆไม่มันสกุลเดียวกันหรอว่ามันไม่ใช่คาโมไมล์ที่เรามากินอ่ะฮะคือคาโมไมล์ป่าคือเป็นสกุลเดียวกันไม่ใช่ตอนนี้นะครับเราก็เดินมาถึงอีกจุดหนึ่งนะครับที่มันเคยเป็นหินถล่มซึ่งตอนนี้เขามีการเคลียร์ทางเอาไว้นะครับให้คนเดินไม่อยากนึกสภาพเลยนะครับว่าตอนปี2015ที่มันเกิดหินถล่มเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าเราเห็นด้านซ้ายมือเนี่ยเราจะเห็นว่ามันก็มีก้อนหินที่มันถูกถล่มลงมานะครับไปขวางทางน้ำเขาก็มีการเอารถลงไปเคลียร์ให้ทางน้ำเนี่ยมันสามารถไหลผ่านต่อไปได้ที่ไหนมีน้ำที่นั่นก็จะมีชีวิตเราจะเห็นว่าตรงนี้ก็จะมีฝูงแมลงอยู่ค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็มีต้นไม้มีมอสมีเฟิร์นพวกไกด์ของเราประสบปัญหาเรื่องความร้อนนะครับเพราะเขามาจากที่หนาวกันจึงต้องเอาน้ำรดตัวเองให้หายร้อนตอนนี้เราก็มาถึงป้ายเช็คพอยต์อันหนึ่งนะครับลำตัง National Park okay. มีนกยูงด้วย พี่เป้แล้วทางต้องเยอะไม่เดินนะ ต้องไปเบียดพี่หนิงวิวด้านหน้าเราเห็นนะครับภูเขาหิมะแล้ว
just another rock just another mountain นะที่เขาบอกรูทต่างๆนี้ก็จะเป็นอีกรูทนึงนะที่เราจะสามารถเห็นยอดเขาหิมะได้ตั้งแต่วันแรกที่เริ่มเดินเลยความจริงเห็นตั้งแต่นั่งรถมาแล้วแหละต่างกับรูทอื่นที่เราจะเห็นตอนวันท้ายๆนะที่เราใกล้จะเดินแล้วนะครับโอเคเราจะถึงจุดพักแรกกันแล้วนะครับแต่สะพานมันพังไปแล้วไปทางนู้นได้ไหมไปทางนู้นพี่เฟย์สะพานพังไปแล้วไกด์คนที่เขาเป็นไกด์ฝึกหัดนะครับพาเราไปผิดทางจุดพักจุดแรกของเราอยู่ข้างหน้านี่แล้วกู๊ก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 จริงเขามีที่พักด้วยนะ Green Room and Toilet ถ้าใครมาต้องการพักก็ได้แต่ของเราเรายังเดินไปอีกตอนนี้เราแค่พักกันเฉยๆโอเคหลังจากออกจากจุดพักแรกนะครับเราก็จะเจอความชันที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเราจะเห็นว่าก้อนหินเนี่ยจะเป็นขั้นบันไดสเต็ปที่เตรียมให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเดินง่ายขึ้นนะครับในการขึ้นสู่ที่สูงแต่มันก็ยังเหนื่อยนะครับสำหรับวันแรกของเราอยู่ดีข้างล่างนี่คือหมู่บ้านที่เราจากมาโอเคข้างหน้าเราก็จะถึงจุดที่พักของเราอีกจุดนึงแล้วนะครับเราจะน่าจะพักรับประทานอาหารกลางวันกันที่นี่นะตอนนี้กี่โมง10:42หรือว่ายังวะเดี๋ยวรอดูไกด์อีกทีตอนนี้เราเดินมาประมาณ5โลนะครับใช้เวลา2 ชั่วโมง 30 นาทีที่เราเห็นตรงเมื่อกี้นะครับที่มีฝรั่งไปอาบน้ำเพราะว่าตรงนี้มันมีบ่อน้ำพุร้อนป่ะ Hot Spring on the Lang Only Hot Spring on the Lang Tang Bridge Only 2 minutes นะครับอยู่บริเวณตรงนู้นนี่มีคนไปอาบน้ำโอเคเดี๋ยวเราจะไปพักข้างหน้ากันนะครับคือโฮเทลนามัสเตย์นะครับพัก5นาทีก่อนที่จะเดินต่อจุดหมายปลายทางเราก็จะเดินจากนี้นะครับอีกประมาณ2ชั่วโมงไปที่แบมบูนะครับเพื่อพักกินข้าวกลางวันกันตอนนี้ก็ถึงแล้วโฮสเตย์เกสต์เฮาส์ตอนนี้เราก็มาพักกันนะครับอยู่ที่โฮเทลนามัสเตย์ทุกคนมาเติมพลังเราต้องเดินทางอีก2ชั่วโมงนะครับเพื่อที่จะไปทานข้าวกลางวันกันแต่ตรงนี้ก็มีที่พักนะสำหรับคนที่แบบจะไม่ได้เดินไกลสามารถมาพักที่นี่ได้เลยข้างหน้าเรานะครับมีม้าไอ้มีลาเราจะต้องหลบทางให้ลานะครับเฮลโหลHello, donkey. สวัสดีเพื่อนลาตรงนี้นะครับเราจะเห็นรังผึ้งที่ผึ้งยังบินอยู่เลยใกล้มากเป็นผึ้งป่านะครับในเขตอุทยานเนี่ยเขาห้ามจับห้ามทำลายมันก็เลยยังมีให้เราเห็นชัดเจนอยู่เยอะขนาดลิงอยู่2ตัวอยู่ตรงนั้นอาจจะมองไม่เห็นมังกี้ฮนุมานถึงนะครับแบมบูที่พัก
กินข้าวกลางวันของเราถึงสักทีนะครับหลังจากเดินมาทั้งหมด4ชั่วโมง14นาทีถึงแล้วตอนนี้เราก็ถึงที่แบมบูนะครับเกสเฮาส์แวะกินอาหารกลางวันกันข่าวร้ายคือใครที่สั่งไก่ไก่หมดเลยต้องเปลี่ยนเป็นอะไรแทนไม่มีไก่เลยยิ่งจ๋อยไม่มีโปรตีนแต่ไก่หลังบ้านเต็มเลยนะเว้ยเชื่อไว้เอาไข่เห็นยังเลี้ยงไว้เอาไข่เขาเลี้ยงไว้เอาไข่ไม่ให้กินต่อแต่มันเป็นไก่ตัวผู้นะพี่เอาไว้ผสมพันธุ์เอาไว้ล่อไก่ตัวเมียให้จะออกไข่เดี๋ยวไม่มีกระลองใจนี่นะครับนี่คือห้องครัวที่เขากำลังทำอาหารกันแบบโบราณมากนะครับใช้เตาถ่านน่ากินมากหอมมากในห้องครัวหลังจากรออาหารมาเป็นเวลา1ชั่วโมงกว่าๆครับนี่มีแอลซาบัตมีโอโนนี่มีพิซซ่าด้วยสปิงโรอันนี้อะไรโม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 เกี๊ยวนะครับอันนี้หมูเกี๊ยวบอกว่ามีเกี๊ยวซาก็จะดูไฮโซเขาก็ออกเดินทางจากแบมบูนะครับเพื่อที่จะมุ่งหน้าสู่ลามะโฮเทลเราใช้เวลาอีกประมาณ3ชั่วโมงจนถึงที่พักของเราในคืนนี้โอเคเป็นอีกหนึ่งสะพานนะครับที่เราจะได้ก้ามข้าวผ่านไปสะพานเยอะมากณจุดนี้ต้นอะไรนะตุ้งช่ายจับช่ายจับช่ายมันดูเหมือนมัสตาร์ดนี่คือเปปเปอร์มินที่เราทำกันนะครับจริงเลยอยากแอบรักเปปเปอร์มินที่เราเจ้าของยืนอยู่นี่เจ้าของยืนอยู่นี่ sorry 60รูปีมันดูเป็นมะเร็วขึ้นขณะนี้เป็นเวลา5โมง20นาทีเราก็จะเห็นแนวทิวเขานะครับเป็นเทือกๆเห็นแล้วหลังคา Is it Lama Hotel? Not Lama Hotel? Limje? Take a rest here or keep walking? Okay เขาบอกอีก1ชั่วโมงครึ่งจากตรงนี้จะถึง Lama Hotelข้างบนมันก็มีเป็นบ้านตรงนี้เคยเป็นบ้านมาก่อนที่ก่อนที่หินจะถล่มเดินกันเองเลยเหรอถึงแล้วลามะโฮเทลอะไรขึ้นหรือเปล่าเนี่ยเขาไม่มีห้องพักอันนี้นะครับคือห้องพักของเราที่ลามาโฮเทลเราก็จะนอนกันสองคนกับรูมเมทของเราเช้าวันที่2ของการเดินทางนะครับวันนี้เราตื่นเร็วหน่อยเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยในกลุ่มเราค่อนข้างใช้เวลาในการเดินทางกันนานมากทำให้วันนี้เราตัดสินใจกันว่าเราจะออกเดินทางกันเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตื่นกันเช้าขึ้นนะครับเพื่อมาทำกิจวัตรประจำวันแล้วก็ เราก็กินข้าว
ตอนนี้อากาศหนาวมากนี่คือเวลาอาหารเช้านะครับวันนี้เราจะออกเดินทางกันเร็วหน่อยเพื่อที่จะได้เสียเวลาระหว่างทางได้เยอะมากขึ้นหรือเอ๊ะหรือเราจะถึงเร็วขึ้นนะด้วยโอเคหลังจากที่เราทานข้าวเช้ากันเสร็จเรียบร้อยตอนนี้ก็เป็นเวลา 7:30 น.ก็เตรียมออกเดินทางกันแล้วนะครับอยู่ดีอากาศก็หนาวขึ้นมาเฉยเลยหนาวไหมครับคุณเป้หนาวมากค่ะนิดเดียวนิดเดียวเราไม่ได้มีแบบ lover ไปออกเดินทางกันดีกว่าโอเคตอนนี้เราก็ได้เวลาออกเดินทางกันแล้วมีการจับ GPS ไม่ได้สักทีนะครับแต่เดี๋ยวก็ต้องกดแหละเดิมนะครับเขาบอกว่าหลังจากนี้เนี่ยเราจะเริ่มเห็นต้นไม้ใหญ่อย่างนี้น้อยลงแล้วเพราะว่าเราจะขึ้นที่สูงนะครับ 3,000 เมตรวันนี้ทำให้ต้นไม้ใหญ่ไม่มีแล้วมันจะมีแต่พวกต้นไม้เป็นพุ่มต้นหญ้าต้นไม้เล็กๆนะครับเพราะฉะนั้นให้เราดื่มด่ำบรรยากาศกับต้นไม้ใหญ่ไว้ณจุดๆนี้พื้นที่ตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวในช่วงปี2015ดังที่เราจะเห็นได้ว่ามันมีร่องรอยของการถล่มนะครับหินถล่มเนี่ยเสาไฟฟ้าก็หักโค่นลงมาตรงนี้นะครับเราสามารถเห็นต้นกุหลาบพันปีสองสีได้อยู่ฝั่งตรงข้ามของแม่น้ำกุหลาบพันปีเนี่ยเป็นดอกไม้ประจำชาติของเนปาลซึ่งส่วนใหญ่ที่เราเห็นเนี่ยจะดอกสีแดงแต่ตรงนี้เนี่ยมีดอกสีชมพูด้วยสวยมากแล้วเป็น2ต้นนะครับที่อยู่ขึ้นข้างๆกันนี่นะครับเรามาถึงจุดที่เห็นชัดๆและณที่ดินมันเคยถล่มลงมาตอนที่เกิดแผ่นดินไหวเราจะเห็นเนี่ยว่าเขาเอาลวดนะครับมาพันหินเอาไว้เพื่อป้องกันดินมาสไลด์ไปอีกเพื่อที่จะได้ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถเดินทางกันได้อย่างปลอดภัยนี่ครับตรงจุดทางเดินนี้เราก็จะเห็นได้ว่าหินถล่มมาตลอดทางเลยณจุดนี้นะครับเราสามารถมองเห็นยอดภูเขาหิมะได้หลายยอดเลยนี่ครับข้างหน้าเรานะครับมีต้นกุหลาบพันปีใช่ไหมครับสีชมพูอยู่หนึ่งต้นว้าวตอนนี้เราก็เห็นป้ายถูก Welcome to Hotel Woodland นะก็น่าจะเป็นจุดพักจุดแรกของเราสำหรับทริปนี้นะเขาบอกเดินอีก10นาทีก็จะถึงHotel Woodland ที่เรามาถึงที่พักจุดแรกกันแล้วนะครับสำหรับวันนี้เป็นที่พักที่วิวดีมากอย่างที่เราจะเห็นวิวของยอดภูเขาน้ำแข็งนะครับเบื้องหลัง
ากเราจุดแฮปปี้โอเคออกมาถึงจุดพักแล้วนะครับพอมาถึงจุดพักเราก็ต้องมาพักดื่มกาแฟกันเรามาถึงก่อนเขาก็เลยทำให้มีเวลามากกว่าคนอื่นเดี๋ยวเราจะพักกันที่จุดนี้10นาทีก็วิวอลังการมากนี่นะครับระหว่างทางมันก็จะมีจุดพักนะครับสำหรับคนบางทีถ้าเดินมาแล้วเกิดอะไรขึ้นระหว่างทางเขาจะมีที่พักสำรองให้จุดนี้ก็ถือว่าดีนะครับบางคนเดินไปไม่ถึงจุดมืดซะก่อนเลยนามัสเต้นอร์เวย์อินเดียนไอสปีดหลังจากนั่งพักเหนื่อยกันมาสักพักนะครับเราก็ออกเดินทางกันต่อเพราะถ้าพักกันนานกว่านี้เนี่ยเราจะออกตัวกันต่อไม่ไหวโอเคเราเห็นยอดเขาหิมะใกล้ๆแล้วกลับได้หลังจากที่ May the force be with you เอาพลังลบออกไป Alwaysสวยมากเอาเป็นรายการเต็มด้วยว้าวโอ้โหตรงนี้นะครับเป็นลานกลางเต็นท์ที่วิวดีที่สุดในโลกว้าวถ่ายรูปหมูโอเคออกเดินทางกันต่อนะครับหลังจากที่เราได้เก็บวิวบรรยากาศภูเขาหิมะขนาดใหญ่โดนกลบทิ้งกันไปหมดแล้วอีกหนึ่งจุดนะครับที่เป็นจุดวิวไฮไลท์แต่ตรงนี้น่าจะกางเต็นท์ลำบากเพราะว่ามันมีหินเป็นลานหินถ้าสังเกตเนี่ยพอเรายิ่งขึ้นมาสูงขึ้นเรื่อยๆเราจะเริ่มเห็นต้นไม้ใหญ่น้อยลงแล้วที่เรายังพอเห็นก็คือพวกต้นกุหลาบพันปีอย่างเงี้ยแล้วก็ต้นไม้สูงก็จะมีแค่พวกต้นสนด้านซ้ายมือจะเห็นร่องรอยของหินที่ถล่มลงมาตอนที่เกิดแผ่นดินไหวนะครับเราจะสามารถเห็นได้ทั่วเลยตั้งแต่เราเดินมาเนี่ยจะมีหลายจุดเลยที่มันถล่มลงมาโอเคตอนนี้เราเริ่มอยู่ในโซนที่ราบของร่องขุบเขานะครับเราจะเริ่มเห็นมีที่เขาเลี้ยงวัวเลี้ยงยักษ์อยู่ทางด้านขวามือนี้มีทั้งวัวทั้งยักษ์ในที่สุดเราก็มาถึงแล้วที่พักกินข้าวกลางวันของเราจุดนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่รวมพลนักท่องเที่ยวนะครับอ
Lovely Glass House สวัสดีครับเป็นไงครับถึงแต่กี่โมงเนี่ย 11:40 ไวมากโอเคเราเดินกันมานะครับ7กิโลยัดดูเจยัดนอนยัดจุกยุกยกจุกยุกจุกยุกจุกยุก How different from you? Different shape food more hair neck has more hair Volvo digging outOh. Night Volvo come pick up. Oh, ตรงนั้นลิงเยอะมาก น้องลิงอยู่กันเป็นฝูงเลยแล้วนะครับสำหรับทริปหลักหมื่นวิวหลักล้านดูสิสวยงามไปหมดเลยข้างหน้าของเราไม่รู้จะเป็นยอดไหนนะที่เราจะได้ไปขึ้นกันสำหรับเส้นทางที่เราจะก้าวสู่ทีเฮาส์ต่อไปนะครับทางมันชันเป็นสเต็ปอย่างนี้ไม่หยุดBuddha Guest House ต้องรีบไปห้องน้ำแล้วเราได้ปลดปล่อยพลังจักระเราก็ออกเดินทางกันต่อ Ready? Langtang Village over there Okay We see Langtang Village อยู่ข้างหน้าแล้วDon't worry, be happy. ตรงนี้เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่เราสามารถเห็นวิวของลังตังวิลเลจนะครับหมู่บ้านลังตังได้อย่างชัดเจนเราจะเห็นข้างหน้าถ้าเราไปดูจะเป็นจุดที่ดินถล่มมากที่สุด ในแผ่นดินไหวครับที่แล้วนะในโซนนี้เราจะเห็นหินที่มันถล่มลงมานะเป็นราบเป็นหน้ากองอยู่ตรงนั้นแล้วก็ลงมาจนถึงแม่น้ำทำให้แม่น้ำมันตื้นเขินมากขึ้นเดี๋ยวเดินไปถึงข้างหน้าเนี่ยมันจะมีเป็นโซนที่อันตรายที่สุดนะครับในการเดินครั้งนี้เราน่าจะเห็นป้ายเตือนอยู่หลังจากที่เกิดแผ่นดินไหวจนมันเกิดดินถล่มมาเนี่ยทำให้เส้นทางที่ปกติมันควรจะเดินตัดไปได้ง่ายๆเนี่ยเราก็จะต้องเดินอ้อมแล้วเขาก็ทำสะพานเอาไว้แล้วตรงนั้นก็กลายเป็นร่องน้ำตกคนเนปาลที่นี่ก็ต้องต่อสู้ฝ่าฟันกับธรรมชาติอย่างหนักนะครับเพราะส่วนหนึ่งชีวิตของเขานะครับก็คือการท่องเที่ยวถ้านักท่องเที่ยวไม่สามารถมาได้รายได้ของเขาก็ลดลงจนถึงขั้นอาจจะไม่มีเลยข้างหน้านี้นะครับเป็นอนุสรณ์สถานของเหตุการณ์แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวคราวที่แล้วไว้อาลัยแด่ผู้ที่เคยเสียชีวิตณตอนนั้นมีจะมีชื่อนะครับตลักอยู่ข้างหน้านี้ก็เป็นอีกอนุสรณ์สถานหนึ่งครับข้างบนนั้นเราจะเห็นยอดเขาหิมะนะครับที่มีเมฆนะ
ไปลอยแล้วเมฆพวกนี้ก็จะไปลอยติดบนยอดเขาทำให้เป็นหิมะที่ปกคลุมอยู่บนยอดเขาที่ทีเฮาส์ตรงนี้นะครับเขามีเบเกอรี่สำหรับคนที่ต้องการจะกินเบเกอรี่ตรงนี้เขาเอาขี้แยกมาน่าจะเป็นเชื้อเพลิงได้ถึงเอามากองลงกองไฟนะครับนี่ที่ทีเฮาส์นี้นะครับมีที่ทำเบเกอรี่ขนขึ้นมาอย่างไรแล้วก็มีชามีนมแยกว้าวมีใบเตยด้วยฮะตอนนี้เราก็คุยกับนะครับตอนนี้ผมก็คุยกับทางไกด์บอกว่าจะขอเดินล่วงหน้าไปก่อนเพราะว่าอยากไปเก็บภาพตรงที่มันเป็นแลนด์สไลด์แอเรียก่อนที่พายุจะตกตอนนี้กรุ๊ปของเราเขาหยุดกินเบเกอรี่กันที่ทีเฮาส์ซึ่งตอนแรกทางไกด์เราเขาไม่ได้แพลนจะหยุดที่นี่นะครับเพราะว่าเราจะเพิ่งหยุดมาเราจะตรงไปที่ลังตังวิลเลจเลยแต่สาวๆเขาพอเห็นเบเกอรี่เขาก็เลยอยากหยุดกินกันนะครับเราก็เลยต้องขอตัวขออนุญาตไปก่อนอย่างที่เราเห็นกันตอนนี้นะครับพอขึ้นมาเกิน 3,000 แล้วเนี่ยเราก็จะไม่เห็นต้นไม้ต้นใหญ่ๆแล้วเราก็จะเห็นพวกไม้ที่เป็นไม้พุ่มเตี้ยแล้วก็ใบน้อยตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโรงแรมนะครับแต่ว่าเราจะไม่พักกันที่นี่เราจะไม่หยุดกันที่นี่เพราะว่าเดินไปอีกประมาณ40นาทีเราก็จะถึงลังตังวิลเลจที่เราจะพักกันตอนนี้ข้างหน้าของเรานะครับเป็นจุดแลนด์สไลด์ที่ใหญ่ที่สุดที่ทำลายหมู่บ้านลังตังวิลเลจเก่าไปในตอนแผ่นดินไหวในปี2015เดินผ่านตรงจุดนี้เนี่ยข้างหน้าของเราจะต้องเดินระมัดระวังกันมากนะครับก่อนที่จะไปที่ลังตังวิลเลจใหม่ที่เขาได้สร้างขึ้นมาเดี๋ยวเราจะไปตรงจุดนั้นกันโอเคนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่เป็นจุดไปบริเวณอีกจุดหนึ่งที่ไว้อะไรThis name? This name is a Nepal name? Nepali name. Yes. I'm a Buddhist. Ah. ตอนนี้เราก็มาถึงจุดที่เป็นแลนด์สไลด์แอเรียที่จะต้องเดินโดยใช้ความระมัดระวังอย่างสูงนะครับเพราะว่า หินบางก้อนนะครับหลายๆก้อนก็ยังไม่สเตเบิลยังคงอาจจะถล่มลงมาได้ทุกเมื่อเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเดินอย่างระมัดระวังThank you.
เดินผ่านเนินนี้เราก็จะถึงลามาโฮเทลตรงนั้นนะครับยังคงมีบ้านหนึ่งหลังที่รอดพ้นจากแผ่นดินถล่มในที่สุดเราก็ถึงลังตังวิลเลจจนได้เล็กเพื่อที่จะไปถึงลังตังวิลเลจนี่คือโรงแรมของเราที่เราจะพักกันคืนนี้นะครับเรียกเกสถึงนานยังครับเอ้ย3โมงครับอ๋อไกลมากนี่เราก็เดินกันไป13กิโลเมตร27นะครับใช้เวลาเดินนะครับ7ชั่วโมง40นาทีไม่นับเวลาพักในที่สุดเราก็ถึงห้องพักแล้วห้องพักที่นี่ดีมากนะครับดีกว่าก่อนคืนที่แล้วมากเลยก่อนอื่นเดี๋ยวต้องอันแพ็คของก่อนจะทอยเลทจ้าในห้องดีนะมีทอยเลทในห้องไม่ต้องออกไปแย่งใครห้องรู้สึกจะไม่มีห้องเล็กอ๋อหรอถือว่าเราโชคดีไปโอเคออเดอร์เลยคือตอนแรกแบบพี่ก๊อฟบอกว่าไม่อุ่นผมก็เลยเปิดเต็มที่ปุ๊บโอ้ยน้ำลวกอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เราก็ได้เวลาอาหารเย็นกันแล้วนะครับรอสมาชิกมาครบเขาก็จะเสิร์ฟอาหารกันหิวยังหิวไหมนี่เรามีออเดอร์เป็นดินเนอร์ออเดอร์ก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวเรือมีเรือบนไม่เสร็จมีเรือบนตามแม่น้ำล่องขึ้นมาเป็นเรือแคนูเดี๋ยวตอนนี้นะครับเราก็ไปดูในครัวกันว่าเขาทำอะไรกันบ้างปาเต้นามาสเต้พอโตนามาสเต้มาสเต้ What are you cooking Yes This egg noodle soup What egg noodle egg noodle soup Oh egg noodle soupคือห้องครัวนะครับก็ติดยังไงไฟดีเซนหอมมาก
ค่เข้ามาในห้องครัวก็หิวแล้วหอมมาก Hey, go first มีคนมีแม่ค้าพายเรือมาเสิร์ฟก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับโอ้ร้องตูดฮัลโหลตูดไปโดนเกือบไปโดนอันนี้ร้อนตูดมากเลยหิวกันยังครับหมูหยองน้ำพริกเผาก็ต้องมาเดี๋ยวรอดูอาหารหิวมากแล้วขณะที่คนข้าวมากันแล้วของเรายังไม่มาเลยหิวมากหลังจากที่เรารับประทานอาหารกันเสร็จไกด์ของเราก็มาบรีฟสำหรับเส้นทางการเดินพรุ่งนี้เหมือนว่าคนที่นี่จะไม่ค่อยเข้าใจการนับระยะทางแบบเป็นกิโลเมตรเพราะว่าเส้นทางของเขาค่อนข้างจะคดเคี้ยวการนับระยะทางของเขาโดยส่วนมากจึงจะใช้เป็นกี่ชั่วโมงมากกว่าเพราะว่าบางครั้งเราก็มีการเดินขึ้นเดินลงซึ่งเราจะใช้ระยะเวลาไม่เท่ากันในการเดินแต่ละกิโลแพลนสำหรับพรุ่งนี้นะครับเราจะเดินทางไปที่ไกจินกุมป้านะครับแล้วจะนอนที่ไกจินกุมป้า2คืนเพื่อที่จะเดินขึ้นไปยอดพีคนะครับเราไปถึงแล้วนอนก่อนแล้วอีกวันนึงเราค่อยเดินขึ้นยอดพีคสำหรับแพลนเนี่ยเราจะเดินประมาณ 9-10 กิโลเมตรนะครับใช้เวลาเดินประมาณ 5-6 กิโลขึ้นอยู่กับความเร็วนะครับที่เราจะเดินกันแล้วก็ความสูงและความชันก็ประมาณ500ถึงเนี่ยประมาณ500เมตรการใช้เวลาไม่เยอะมากก็เลยพรุ่งนี้ไกด์เนี่ยให้เราแพลนที่จะออกเดินทางประมาณ8โมงเราก็มีเวลาพักมากขึ้นกว่าวันนี้ที่เราเริ่มออกเดินทางตั้งแต่7โมงรูปอันนี้นะครับคือที่ลันตังวิลเลจอันเก่าก่อนที่จะเกิดแผ่นดินถล่มตอนนี้เราย้ายขึ้นไปอยู่ข้างบนตรงนี้แล้วนะครับตรงนี้ของเก่าเป็นที่เราจะเห็นดินมันคอแลปลงมาทำเล็บกินละบาทเรามีทำเล็บที่นี่ด้วยนะคะมีบริการทำเล็บด้วยโอ้โหกินไหวก็ได้ใครจะเจอ